วิธีรักษากระสุดมะเขือเทศผสมน้ำมะนาวเป็นที่ทราบดีว่ามะเขือเทศนั้นเป็นแหล่งรวมของวิตามินนอกจากกินแล้วจะช่วยทำให้ผิวสวยเมื่อเอามาพอกหน้าก็ยังช่วยทำให้หน้าใสแถมช่วยลดรอยกระด้างอีกด้วยวิธีการก็คือให้เรานำมะเขือเทศมาบดแล้วนำมาผสมกับน้ำมะนาวใช้บดตรงบริเวณที่เป็นกระอย่าเอาไปพอกทั้งหน้าหลับเพราะจะแรงเกินไปทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่ว่าผิวหน้าของเราทนได้แค่ไหนพอครบแล้วก็ให้ล้างออกเป็นอันเสร็จด้วยสูตรนี้คุณสามารถทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการทำทุกวันก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยสูตรมะละกอสุกผสมน้ำผึ้งวิธีการก็ง่ายๆเพียงแค่คุณนำมะละกอสุกมาบดให้ละเอียดให้ได้ประมาณครึ่งถ้วยไม่ต้องถึงขนาดนำไปปั่นจนได้เป็นเนื้อครีมแล้วนำมาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครบเวลาแล้วค่อยล้างออกสูตรนี้คุณสามารถทำได้สัปดาห์ละครั้งถ้าทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องความสวยใสก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนสูตรน้ำมะนาวผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสูตรนี้ให้คุณใช้น้ำมะนาวเศษ1/2ช้อนชาและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีกเศษ1/2ช้อนชานำมาผสมให้เข้ากันจากนั้นให้นำมาแต้มบริเวณที่เป็นกระก่อนเข้านอนสูตรนี้จะช่วยทำให้รอยกระของคุณจางลงได้ในประมาณ3เดือนถ้าทำเป็นประจำต่อเนื่องสูตรน้ำเลมอนให้คุณใช้น้ำคั้นเลมอนนำมาแต้มบริเวณที่เป็นกระทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกซับหน้าให้แห้งแล้วตามด้วยครีมบำรุงผิวที่มีมอยเจอไรเซอร์เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นสูตรกระเทียมวิธีนี้ให้คุณนำกระเทียมมาหั่นให้มีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเขียวแล้วนำมาแปะไว้เฉพาะบริเวณที่เป็นกระทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงครบแล้วก็ให้ล้างหน้าออกตามปกติโดยให้เว้นช่วงทำทุกๆ3วันสูตรว่านหางจระเข้ให้นำสมุนไพรว่านหางจระเข้มาตัดเอาส่วนที่วุ้นออกมาปั่นให้ละเอียดแล้วนำมาแต้มบริเวณที่เป็นกระแต่ถ้าเป็นว่านหางจระเข้ในรูปแบบของเจลก็ให้คุณบีบเจลออกมาประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวแล้วนำมานวดบริเวณที่เป็นกระวันละ2เวลาสูตรใบกะเพราแห้งให้นำใบกะเพราะแห้งมาปั่นให้ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะจากนั้นให้เติมน้ำต้มสุกลงไป100มิลลิกรัมแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนำไปแช่เย็นใช้ทาวันละ2ครั้งสูตรหอมแดงให้คุณนำหอมแดงมาฝานเป็นแผ่นๆแล้วนำมาแปะไว้บริเวณที่เป็นกระหากทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอกระบนใบหน้าของคุณก็จะค่อยๆจางลงสูตรหัวไชเท้าสมุนไพรรักษากระที่แนะนำให้ลองสูตรนี้ให้คุณใช้หัวไชเท้าสดๆนำมาปอกเปลือกออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปใส่เครื่องปั่นแล้วเติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนโต๊ะจากนั้นปั่นให้ละเอียดแล้วนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกโดยให้ทำสัปดาห์ละ3ครั้งหรือถ้าคุณไม่สะดวกก็ให้ไปหาซื้อสบู่หัวไชเท้ามาใช้แทนก็ได้มีหลายยี่ห้อเลือกซื้อตามใจชอบเลยครับสูตรนี้ขอบอกว่า Amazing มากถ้าใช้ติดต่อกันทุกวันฝ้ากระจังลงจริงๆสูตรนมเปรี้ยวให้เลือกนมเปรี้ยวรสธรรมชาติเพราะมีปริมาณของกรดแลคติกมากกว่าชนิดปรุงแต่งรสโดยนำมาใช้แต้มบริเวณที่เป็นกระเพียงเล็กน้อยทิ้งเอาไว้แล้วค่อยล้างหน้าออกตามปกติสูตรเบบี้ออยล์ผสมน้ำมะนาวให้คุณนำส่วนผสมทั้ง2ชนิดนี้อย่างละ2ช้อนโต๊ะนำมาผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมที่ได้มาทาบริเวณที่เป็นกระทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสูตรเด็ดสูตรนี้เป็นของที่ผ่านการทำเลยเห็นมาใช้สูตรบ้านๆด้วยการใช้น้ำมะนาวครึ่งลูกน้ำผึ้ง1ช้อนชาดินสอพอง2ก้อนและหัวไชเท้า3แว่นหั่นละเอียดแล้วยามาผสมกันใช้พอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกจากนั้นเช็ดหน้าให้แห้งแล้วตามด้วยเซรั่มยี่ห้ออะไรก็ได้โดยให้ทำวันเว้นวันผิวหน้าจะเริ่มใส
กระจะเริ่มจางลงแต่ยังไงก็อย่าลืมทากันแดดก่อนออกจากบ้านด้วยล่ะ